ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราในนามของสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะฮะเป็นอย่างยิ่งที่จากชมรมชาวไร่อ้อยเขต8นะซึ่งมีบุคลากรในชมรมเนี่ยเป็นหมื่นๆคนนะฮะที่ว่ากินพื้นที่ของไร่อ้อยนะครับที่โรงงานเอาอ้อยไปส่งโรงงานน้ำตาลนะฮะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติมาต้อนรับนะฮะจากชมรมไร่อ้อยเขต8สุพรรณบุรีสิงห์บุรีนะฮะซึ่งวันนี้ก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ได้มาเที่ยวที่จังหวัดชุมพรนะฮะเราต้องถามในนามของบริษัทที่พามานะฮะเป็นบริษัทเมเจอร์นะครับก็พามาท่านมองที่เที่ยวชุมพรเป็นยังไงมั่งครับประทับใจตรงไหนถูกใจตรงไหนมั่งครับท่านครับครับในนามบริษัทเนเจอร์ไลท์เทเวลนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามองเห็นชุมพรเป็นเมืองรองมาตลอดในการเดินทางแต่วันนี้พอได้เราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เหตุสถานการณ์โควิดไวรัสเนี่ยเราได้เจอความเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับซึ่งได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางสภาอุตสาหกรรมทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งมันทำให้เรามีความหลากหลายในการที่จะการท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นใช่มีความหลากหลายมากขึ้นทำให้เรามองว่าการทำเส้นทางยาวๆเนี่ยมันไม่จำเป็นละในการเดินทางมันเป็นเมืองที่เราควรจะมาพักเพื่อที่จะเจาะลึกนะครับเจาะลึกในสถานที่อย่างเช่นที่วัดร้างที่เราได้ข้อมูลใหม่ว่าเป็นสถานที่โปรแกรมเลยพรุ่งนี้เปลี่ยนโปรแกรมเลย ทางชาวไร่อ้อยนี่เขาบอกว่าขอเปลี่ยนโปรแกรมเลยเพราะว่าอย่างมาแนะนำนิดเดียวเองฮะใช่เรืออาหารไซรีเรือหลวงชุมพรไม่ว่าจะเป็นชุมชนของพัทซีเนี่ยเขาก็มากันหลายรอบแล้วคราวนี้พอเรามาอีกครั้งนึงเนี่ยแล้วเราได้ข้อมูลใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าควรต้องเปลี่ยนในทันทีแล้วก็ควรจะต้องมีโปรแกรมหลักที่จะต้องมาพักชุมชนของบริษัทเมเจอร์เนี่ยทุกอาทิตย์ทำทัวร์ลงใต้อยู่แล้วส่วนใหญ่ของเราทำทัวร์ลงใต้อยู่แล้วครับแต่ว่าเอาจริงๆพอยต์ของเราที่จะไปเนี่ยก็จะเป็นพอยต์เก่าๆอย่างเช่นภูเก็ตกระบี่ตรังแต่คราวนี้พอเรามาได้ทราบข้อมูลตรงนี้เราก็จะเข้าไปคุยกันในสมาคมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางใหม่ๆในชุมพรจุดท่องเที่ยวใหม่ๆเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่เราต้องวิ่งเส้นทางยาวทำให้มันเสียระยะเวลาการเดินทางมากขึ้นถ้าเรามาจอดที่นี่3วันสักคืนผมว่าน่าจะมีความสุขกว่าครับก็นี่คือเสียงตอบรับจากบริษัททัวร์ที่ทำทัวร์ลงใต้ตลอดนะจากวิ่งทีนึงก็700-800 โลหรือ1,000 โลใช่ใช่ทีนี้แค่470-80 โลเขาก็จะมาพัก 2-3 วันนะเราต้องถามทางผู้ประกอบการด้วยฮะในนามของโรงแรมโนวาเทลที่ได้รับคณะนี้เป็นไงฮะหลังจากโควิดเรามาแล้วมีคณะทัวร์เข้ามาแบบไหนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นเนี่ยทางผู้ประกอบการโรงแรมนี่เป็นยังไงฮะยอดเป็นยังไงก็หลังจากโควิดนะคะที่ว่าพอเราเปิดโรงแรมเข้ามาคือลูกค้าหลั่งไหลเข้ามาโดยที่เราแบบเหมือนตั้งตัวไม่ทันเลยค่ะไม่ได้คิดว่าจะเข้ามากันเยอะขนาดนี้ทราบว่าเมื่ออาทิตย์2อาทิตย์นี้ก็ปิดโรงแรมเลยใช่ค่ะห้องพักเต็มตลอดเลยค่ะพูดถึงคืนนี้เอาคืนนี้ที่เราอยู่วันนี้คืนนี้ก็เกือบ 90% ค่ะเพราะว่ามีกรุ๊ปเนเจอร์ไลน์แล้ว1ค่ะแล้วก็จะมีเป็นพวกซีรีส์ต่างชาติอะค่ะที่มาทุกอาทิตย์ครับค่ะก็ถือว่าเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นนะมีสถานที่กินมากขึ้นเนี่ยที่ทางสมาคมและสภาอุตสาหกรรมหรือทางหอการค้าอะไรต่างๆที่ไปร่วมเปิดไปร่วมอะไรเงี้ยทางผู้ประกอบการมองความเห็นว่าเป็นไงชอบหรือไม่ชอบหรือดีไม่ดีชอบเห็นด้วยมากๆค่ะอย่างเช่นที่เพิ่งเปิดใหม่ก็คือถนนคนเดินรถไฟค่ะก็อาทิตย์แรกคือผลตอบรับดีมากลูกค้ามาถามไหมว่ามีอะไรไหมอะไรเนี่ยมามีก็คือแบบว่าเต็มใจที่จะนำเสนอมากเพราะว่าลูกค้าส่วนมากอะเวลามาค่ะเขาก็จะถามว่าตอนกลางคืนพี่ต้องไปเดินที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะนี่เราก็มีคำพูดตอบว่าใช่ใช่ค่ะต้องไปถนนคนเดินชุมพรชุมพรถนนรถไฟใช่ใช่ค่ะนะครับสุขภาพเสาก็ถือว่าพวกเราทำงานกันมาเนี่ยเปิดแหล่งท่องเที่ยวเยอะมีหลากหลายมีอีเวนต์บ้างอะไรบ้างทางผู้ว่าก็สนับสนุนทางผู้ประกอบการเห็นชอบยังไงไหมครับก็ท่านก็เห็นด้วยจริงๆอ่ะตอนที่ยังไม่มีถนนคนเดินรถไฟท่านก็มีแผนว่าหน้าหาดอะค่ะอยากให้คนมาขายของเหมือนวันศุกร์วันเสาร์วันอะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะได้มีที่เดินด้วยก็เป็นความหลากหลายให้กับที่มาพักมาเยือนชุมพรเราใช่ค่ะครับแล้วก็ได้ช่วยชุมชนเหมือนชุมชนได้เอาของมาขายด้วยค่ะให้มีรายได้เข้าชุมชนด้วยก็ถือว่าตรงนี้กิจการเราผู้ประกอบการดีขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะก็
นี่ฮะคือเสียงตอบรับในการที่เราเปิดแหล่งท่องเที่ยวแล้วมีที่เที่ยวที่กินแล้วเรื่องเราร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็จะเน้นเรื่องผู้คนมาเที่ยวจังหวัดชุมพรเน้นความปลอดภัยเน้นทุกอย่างให้สะอาดปลอดภัยแล้วมาชุมพรเรานี่ก็คือทุกอย่างพยายามดูแลหมดทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าในด้านบริการอะไรเราก็พยายามจะฝึกอบรมพนักงานอะไรต่างๆนะฮะทีนี้ต้องมาถามในนามของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพรแล้วนะฮะแนวทางเราจะเริ่มต้นต่อไปยังไงเมื่อนักท่องเที่ยวกำลังหลั่งไหลเข้ามาจังหวัดชุมพรแหล่งท่องเที่ยวอันไหนที่มันติดขัดที่มันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยเราจะเร่งพัฒนากันยังไงครับท่านครับครับก็ในนามประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราก็ได้ขึ้นไปดีลกับทางอธิบดีกรมการท่องเที่ยวรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแล้วก็ล่าสุดรองกลางถาปณีนะครับได้เป็นผู้ว่าการททท.เพราะฉะนั้น เรื่องงบประมาณในการที่เราจะขอลงกับชุมพรซึ่งปกติผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้มากท่านได้ให้งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเฉพาะที่ภาคเอกชนไปนั่งคุยแล้วก็ได้มาหมดทุกอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นเขาพางถนนขึ้นเขาพางพักดันกันมา 20-30 ปีท่านให้28ล้านตอนนี้ก็ต่อไปก็จะแต่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ท่านให้งบในการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกกระป๋อ89ล้านซึ่งขอมาหลายสิบปีไม่เคยได้ท่านให้งบในการทำอีเวนต์จะเป็นเรื่องการปั่นจักรยานงานวิ่งงาน4-5 อะไรนี่เราก็จะมีใช่ในรันเราจะมีบินโดรนอากาศยานไร้คนขับแปลอักษรที่ท่านเขาแปลให้กับในหลวงราชการที่10ก็มาแปลที่นี่ด้วย5วันนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเปิดตลาดชุมชนใหม่ๆนะครับอย่างเช่นลาดเล่ทุ่งมหาแล้วก็แหลมคอกว้างแล้วก็ตลาดซาเล้งนะครับซึ่งจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับก็ให้ติดตามที่เพจชุมพรฟ้าใหม่เราจะปักหมุดไว้ร้อยจุดเช็คอินชุมพรแต่ว่ามีอีกหลายๆจุดที่ยังไม่ได้เพิ่มเราจะทยอยเพิ่มเข้าไปแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปคลิกดูโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับอย่าเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์เป็น QR code เข้าไปทุกกลุ่มของผู้ประกอบการเลยจะได้มองเห็นว่าเฮ้ยชุมพรมันไม่ใช่100จุดเช็คอินนะที่เราเปิดมาประมาณ200จุดเช็คอิน 3,000 กว่าคลิปเราทำกันมาเราทำเยอะมากเลยเราออกทุกวันสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวชุมพรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขอการค้านะครับ YEC สมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนเงี้ยเข้มแข็งมากครับก็เชื่อมั่นได้นะฮะท่านมาเที่ยวชุมพรนะฮะนี่เรากำลังจะเข้าฤดูผลไม้มหานครแห่งโลกก็คือเมืองผลไม้ทุเรียนนะครับฉะนั้นเราก็เตรียมจะเปิดกินทุเรียนปีนี้คาดว่าจะจัดยิ่งใหญ่อลังการมากให้สมกับเป็นมหานครเมืองแห่งผลไม้ฉะนั้นท่านติดตาม ต่อไปนะครับว่าเราจะมีมหานครเมืองผลไม้แห่งจังหวัดชุมพรในเร็วๆนี้ประมาณเดือนกรกฎาคมต้นเดือนนะติดตามนะครับ